พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของฮีเซตนะครับวันนี้ธีมประจำสัปดาห์ก็คือ first love day นะครับโอ้รักแรกรักแรกนี่มันจำไม่ลืมครับแต่ผมโชคดีฮะรักแรกกับรักตอนนี้เป็นรักเดียวกันครับภรรยาคนนี้แหละครับรักแรกของผมแต่วันนี้เราเป็นรายการกอล์ฟเรามาพูดเรื่องกอล์ฟดีกว่านะครับผมจำได้นะครับว่าช่วงเริ่มต้นของการเล่นกอล์ฟของผมเนี่ยผมมีปัญหามากกับการตีไดรเวอร์นะครับปัญหาก็คือ1ตีแล้วค่อนข้างสปินเยอะการควบคุมทิศทางทำได้ค่อนข้างยากนะครับระยะทางก็ไม่ค่อยได้มีปัญหามาโดยตลอดก็พยายามศึกษาหาความรู้นะครับศึกษาหาความรู้ดูวิธีต่างๆอ่านหนังสือทำทุกอย่างเลยโอ้โหมันมีข้อแนะนำสารพัดสารเพนะครับเช่นไดเวอร์นี่ต้องวงกว้างๆนะครับไดเวอร์นี่ต้องมุมเสยนะครับต้องเป็นมุมตอนที่ไม้กำลังเสยไดเวอร์นี่หน้าไม้กับแนวไม้มันต้องสัมพันธ์กันให้ดีนะครับไม่ใช่ตีค่อมนะครับถ้าตีค่อมมุมเข้ากดนี่ตีไม่ได้การยืนต้องกว้างอย่างนั้นอย่างนี้ตำแหน่งลูกต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหมันเยอะไปหมดนะครับจนมาวันหนึ่งไอ้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมเอามาใส่ตะแกรงแล้วร่อนอันนี้พูดให้ฟังให้เห็นภาพเฉยๆทั้งหมดที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมาตกอยู่กับคำหนึ่งคำก็คือคำว่าตีเสยประกอบกับช่วงนั้นผมได้ไดรเวอร์อันใหม่มานะครับไม่ใช่ว่าอะไรหรอกพอดีพี่ชายผมครับเกรกนอร์แมนใช้ซึ่งตอนนั้นไทเกอร์วูดสมัยที่ยังเป็นเอเมเจอร์ก็ใช้นะครับเป็นไมค์กอล์ฟไดรเวอร์นะครับเป็นยี่ห้อ King Cobra 9องศาดีเฟสด้วยดีเฟสคือหน้ามันหนากว่าปกติแต่ตอนนั้นยังเป็นเมทัลวูดนะครับไม่ใช่เป็นไทเทเนียมเหมือนปัจจุบันผมเป็นดีเฟสยิ่งตียากใหญ่เลยนะครับแต่ด้วยความที่จังหวะพอดีกับใส่ตะแกรงร่อนความรู้ทั้งหลายที่มีมาจบไปที่คำว่าตีเสยปุ๊บทุกอย่างมันจบเลยนะครับไดเวอร์ได้มาใหม่ได้กันกรองทุกอย่างที่มีความรู้อยู่ในหัวแล้วออกมาเป็นคำหนึ่งคำว่าตีเสยปั๊บเนี่ยโอ้โหตีไดเวอร์ได้ดีที่สุดตั้งแต่เล่นกอล์ฟมามันเลยกลายเป็นว่าผมไปพบกับ First Love กับไดเวอร์ก็คือ King Cobra อันนี้แหละนะครับไม่ใช่เพราะตัวไม้อย่างเดียวมันเป็นจังหวะพอดีกันด้วยก็เลยทำให้ตกหลุมรักกับการตีไดเวอร์มากเพราะ1ตีได้ระยะดีและคอนโทรลทิศทางได้ดีมากด้วยแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังยอมรับนะครับว่าไดเวอร์ช่วงที่ตีดีที่สุดก็คือ King Cobra อันนั้นแหละนะครับคำว่าตีเสยมันบอกอะไรเรานะคำว่าตีเสยปั๊บนับการจดคุณจะทำให้ไม้กอล์ฟนะครับไวเวอร์ตีให้เสยขึ้นไปได้1ตำแหน่งลูกต้องอยู่ทางซ้ายถูกมั้ยครับแล้วก็ไม่ต้องคิดละว่าตำแหน่งลูกอยู่ตรงไหนจดเสร็จปั๊บทุกอย่างต้องอยู่ข้างหลังนะครับการเอียงแกนการจัดแกนทุกอย่างจะค่อนข้างอยู่หลังลูกทั้งหมดนะครับเพื่อให้คำว่าตีเสยนั้นทำได้ง่ายบวกกับแนวและหน้าไม้ที่มาถ้าคุณมาจากด้านนอกคุณเสยไม่ได้แน่นะเพราะไม้มาจากด้านนอกไม่รู้เสยยังไงเพราะฉะนั้นไม้ที่เข้าต้องเข้าจากด้านในแล้วก็เสยขึ้นนะครับในเสยขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าตีเสยเนี่ยมันเท่ากับว่านะครับมันทำให้เราเซตอัพทุกอย่างได้ถูกต้องตำแหน่งลูกนะครับการวางแกนตำแหน่งของเซนเตอร์ของการสวิงบวกกับตัวสวิงที่ต้องเข้ามาจากทางด้านในนะครับแล้วก็เสยขึ้นด้านบนคำนี้คำเดียวครับสิ่งต่างๆแมคานิกต่างๆกลไกต่างๆมันจะย้อนกลับเข้ามาในตัวสวิงโดยที่เราคำนึงถึงแค่ว่าเราต้องตีเสยให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องไดรเวอร์นะครับนึกอะไรไม่ออกอ่านตำรามาก็มากมาย1คำครับตีเสยให้ได้ตีเสยได้ตีไดรเวอร์ได้ดีแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันแม่ใช้ได้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณกรุงกวีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับถ้าท่านมาทางวงแหวนนะครับตะวันออกลงรังสิตนครนายกนะครับถึงเลยสนามนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูโปรอุ่ยต่อครับว่ามีอะไรมาฝาก